ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพาท่านเดินทางไปกับคุณแม่เพื่อเตรียมตัวในการที่จะสร้างทาราฟาร์มค่ะคุณเป็นหนึ่งใน40,000ครอบครัวของพวกเรานะคะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเติบโตไปกับคุณแม่ในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตอนนี้นะคะเราบอกว่าอาจจะ80หรือ99ซึ่งเป็นสมาชิกของพวกเราในครอบครัวแห่งสติเรามาทำให้คนหลายวัยอันนี้จะยังไงไม่เตรียมตัวเลยค่ะคนหลายวัยแต่ใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะตอนนี้พวกเรามองเห็นว่าต้นนี้อดทนที่สุดเลยเราเรียกว่าต้นดอกทองอุไรทองอุไรก็เป็นต้นไม้ที่มีคนเริ่มเพาะไว้ให้คุณแม่แล้วค่ะหลายคนบอกว่ามันอดทนอดทนเราก็คิดว่าเราจะปลูกทองอุไรไว้ชายเขาเลยนะคะขณะนี้กำลังผ่านต้นไม้ที่เราเรียกว่ายางนาค่ะหันไปค่ะจะเห็นยางนาที่เราได้เทคโนโลยีใหม่แล้วนะคะตอนนี้เขาเจาะลงไปเป็นโพลีเมอร์เธอพูดได้นะรายการเนี้ยเขาช่วยกันทำมาหากินนะโพลีเมอร์ทำยังไงเล่าไปสิผมโอเค400 ลิตรนะคะจ้ะแล้วเราก็ขุดหลุมนะคะใช้เครื่องมือนะคะในการทำดินให้ด้วยซีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าใครสนใจเรื่องโพลิเมอร์มาติดต่อกับพวกเรานะคะโดยปุ๋มจะเป็นผู้ที่จะให้องค์ความรู้บางเรื่องเนี่ยเราอาจจะให้ละเอียดไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครฟังเราอยู่แต่ตอนนี้นะคะหลายคนเดินทางไปกับคุณแม่ก่อนเพื่อที่จะขึ้นไปมีโอกาสเห็นต้นไม้ที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วที่เราเรียกว่าต้นไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนเลยเพื่อให้เห็นนะคะเพื่อให้เห็นก่อนว่ามันมีต้นไม้ที่เราปลูกอยู่แล้วสมัยหนึ่งเนี่ยเรามองมันว่ามันไม่น่ารอดแต่วันนี้มันรอดนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ต้นไม้เดิมๆของเราก่อนต้นชงโคเนี่ยเป็นต้นที่มีผู้บริจาคนะคะจากกลุ่มของผ้าป่าแรกๆของเราเลยคือพวกกลุ่มชะอมซึ่งตอนนี้ถ้ามองจริงๆก็น่าจะตอนได้แล้วนะคนที่จะมาช่วยเราทำงานก็มีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะตอนนี้คือ 1. ช่างไม้ค่ะใครที่อยากเรียนรู้กับการทำไม้ไผ่ของกลุ่มปาเกยอนะคะมาอยู่กับเราเลยขอสมัครไว้สัก10วันตอนนี้นะคะมาเพื่อทำบ้านพักที่เราเรียกว่าบ้านปาปากยอเลี้ยวไปทางด้านนู้นเราจะเห็นแล้วนะคะมุมนี้จะเป็นมุมที่รอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราจะวกรถกลับนะคะเพื่อที่จะไปในฝั่งของน้ำ2ล้านลิตรให้เรามองเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในด้านหลังก่อนเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมซึ่งเราก็จะมีเนี่ยค่ะมีต้นอะไรบ้างเอ่ยต้นนนทรีต้นหางนกยูงต้นที่เราเรียกว่าชงโคนะคะแต่ก็จะมีต้นไม้หลายต้นที่มันลาบกันขึ้นไปถ้าเราเอาทีมของเรามาตัดตรงนี้ก่อนที่จะมีงานวันที่31เราก็จะเห็นตรงเนี้ยค่ะเป็นช่องเขาเลยค่ะช่องเขาแล้วเราก็เดินไปเพื่อที่จะทำให้พวกเรามี2ทางเนี้ยอันนี้เดินจงกรมนะอันนี้เส้นทางเดินจงกรมนะจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าแนวสายไฟใต้ดินเวลาใครมาตัดเขาก็วางแผนแล้วว่าอย่าไปทำลายสิ่งที่เขาสร้างไว้เดิมแล้วจากนั้นเราก็จะเดินไปเพื่อให้เห็นว่าต้นไม้ที่เราปลูกต้นที่1เราก็จะทำแผนไว้ให้เห็นว่านี่มาก่อนคนอื่นเลยอดทนอดทนไอ้กลุ่มแรกเนี่ยต้องเรียกว่าอึดทึดนะคะทนที่สุดเลยในการที่จะมีชีวิตที่ต่อสู้กับความแรงและพอมันให้ใบดูนะคะคุณแม่ไม่ทำอะไรเลยท่านจะเห็นว่าเราปล่อยให้เขากินนอนผีเสื้อค่ะนอนผีเสื้อกินใบชงโคเราเลี้ยงผีเสื้อเราถือว่าพวกนี้ให้ชีวิตเพื่อชีวิตถ้าเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้ให้ชีวิตเพื่อชีวิตเราจะรู้สึกรังเกียจวัชพืชไหมคะ
ไม่วัชพืชจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเอามาทำประโยชน์แต่สิ่งที่เรากำลังจะสอนตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยค่ะเมื่อชีวิตที่ผ่านร้อนมาได้ไม่ต้องไปทวงบุญคุณกับใครหรอกไม่ต้องไปทวงบุญคุณว่าฉันอยู่มาก่อนแกแล้วแกจะมาเล็มฉันแกจะมาลามฉันแกจะมาเดินอยู่บนหัวฉันไม่มีฉันค่ะดูนี่เลยค่ะคุณแม่ถือว่าสิ่งนี้เป็นหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติว่าเมื่อได้ชีวิตก็ให้ชีวิตเราจะกลับมาที่นี่กันบันทึกไว้เลยนะคะในการทำงานเราไปข้างหน้าแล้วเราไม่ดูข้างหลังว่าอะไรสอนเราบ้างเราก็อาจจะหลงไปก็เป็นได้นี่เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่คุณแม่อาจจะเอาเด็กๆปากกยอมาเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะมีบ้านที่สอดไปเราต้องเรียนรู้ว่าธรรมชาติสอนอะไรเราก่อนนะคะเมื่อได้ชีวิตเธอก็ให้ชีวิตต่อไปอย่ารู้สึกหวงแหนอัตตาตัวตนเนี่ยตรงเนี้ยตอนแรกคุณแม่มายืนรถเองเลยเมื่อปีที่แล้วจําได้เลยว่ามายืนรถกว่าจะกลับถึงเสถียรธรรมสถาน1ผ้าถุงยังเปียกอยู่เลยหลับไปบนรถนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็รู้เลยว่าต้นเนี้ยตายด้วยอะไรด้วยไม่มีไม้ค้ำที่จริงเขาไม่ควรตายถ้าข้างเขาอยู่ได้แต่อันเนี้ยตายเพราะไม่มีไม้ค้ำนี่คือสัญลักษณ์ของการเตือนว่าเธอจงไม่ประมาทถ้าทำงานอย่างนี้เรียนรู้อย่างนี้ก็ต้องรู้ว่ามันสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าพอมันเริ่มตั้งตัวได้แล้วถ้าเธอประมาทเธอก็โค่นล่ะนั่นก็สอนธรรมะอีกแล้วนะคะทางฝั่งนี้ก็เป็นทางฝั่งที่เราเรียกว่าต้นไผ่ซึ่งอันเนี้ยไผ่หนาๆอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าต้องเป็นฟ้าหม่นหรืออะไรสักอย่างนึงซึ่งมันจะโตละมันจะโตพุ่งละนะคะพวกนี้เกิดยากนะคะตอนแรกแต่เกิดได้แล้วนี่ไม่ต้องดูน้ำเลยจะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าหายใจลึกให้ออกซิเจนเมื่อได้ชีวิตก็ให้ชีวิตเมื่อได้ออกซิเจนดูสวยไหมเห็นน้ำเดี๋ยวนี่กระเป๋าน้ำนะกระเป๋าน้ำที่หนึ่งนะคะฝนตกฤดูฝนเนี่ยถ้าเราเก็บเดี๋ยวเราจะลองดูว่าดึงน้ำจากอ่าวมังกรขึ้นบนหมดเตรียมตัวเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะบินโดนแล้วค่ะเนี่ยเรามองเห็นช่องทางน้ำบ่อนี้เป็นบ่อที่คุณแม่เห็นสูงที่สุดในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเวลาที่อยู่ข้างบนแล้วเห็นความรอดค่ะเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นมาดูอะไรมาดูหลังฝนนี่แหละฟ้าหลังฝนจริงๆเดินตามคุณแม่มาถือเป็นการออกกำลังกายนะคะถ้าออกกำลังกายอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันคุณก็จะเป็น70ปีที่เหมือนเกิดใหม่เลยเราลองมาตั้งหลักของเราว่าตั้งแต่เกิดจน90ละกันเพราะตอนนี้90ปีก็ดูคุณแม่อยู่นะคน90เป็นแฟนคลับมีใครบ้างอายุ90เมื่อวานเราบอกว่า70เราเริ่มต้นกันใหม่นะชีวิต70นะเนี่ยถ้าคน70จะเริ่มต้นกับคุณแม่ก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะเดินไปด้วยกันไม่ใช่70บ่นออดบ่นแอดลูกไม่เอาข้าวกินยังบ่นเลยดูนี่ค่ะเห็นใบไม้สีน้ำตาลอ่อนๆไหมคะนั่นคือต้นอินทนิลต้นตะแบกมีคนแย่คุณแม่นะโอ้แม่ปลูกตะแบกตายเนี่ยแม่จะปลูกอะไรรอด ก็ดูเนี่ยปลูกใจนี่แหละรอด เห็นหรือยังเห็นยังคะ เห็นแล้วค่ะไปทางฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าตะแบกผ่านป่ายางจะขึ้นที่สูงหายใจลึกๆสู้เลยค่ะเดินซ้ายขวาซ้ายเดินมาก่อนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะมันล่มมากเลยค่ะเนี่ยค่ะโปมันลบค่ะทำไฟมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะสงสัยเราจะต้องเอาเด็กๆมาดูว่าที่ป่าไม้มาปลูกไว้นั่นรอดไหมนะมันก็จะรอดช่วงนี้แหละเขาไม่ต้องมีหลังคาหรออันนี้เขาไม่เป็นไรหรออืออันนี้จะเห็นชัดแล้วว่ามันไปละมันสูงละอันนี้ไผ่แบบดีงามละแต่ใต้ต้นไผ่ยังมีไม้อยู่ก็ขอวันนี้เลยค่ะขอสะใจดีกลุ่มต้นไม้เข้ามาตามเส้นทางที่คุณแม่เดิน1คนต้องเอาแบบประมาณการว่าทำงานเป็นทีมเย็นนี้เดินอีกทีนึงรายงานข่าว
mindfulness family ของเรารออยู่ทุกคนลงทุนได้ใจกับเราหลายหลายครอบครัวแล้วติดตามดูมีสวนเล็กๆส่งเครื่องฉีดน้ำแรงสูงไปเอาชื่อมาสิฉีดน้ำแรงสูงนั่นแหละหนูจ๋าเอาหมวกมาให้คุณแม่เลยแล้วไปจัดการมาคุณแม่ขอชื่อเพื่อจะประกาศว่าคำพูดน่ารักมากเลยค่ะขอส่งเรื่องฉีดน้ำแรงสูงมาถวายคุณแม่บอกว่าขอมีสวนเล็กๆเนี่ยเหมือนพึ่งเนี่ยพึ่งคำพูดที่เขียนมาในอินบ็อกซ์ขอบพระคุณมากพี่ต่อส่งมาว่าขอเป็นสวนเล็กๆในการทำงานหนักกับคุณแม่ซาบซึ้งใจเวลาคนทำงานหนักนะนอกจากเขาจะไม่ฆ่ากันแล้วเขายังขอมีสวนเล็กๆเหมือนดอกมะเขือมันไม่ทำให้เราสะดุดมันทำให้เราเติบโตเวลาคนขึ้นที่สูงมันต้องมันเดินเหนื่อยนะเดินเหนื่อยนะคะมองไปค่ะเห็นอะไรอะคะแสดงว่าต้นไผ่ตรงนี้หายไป1 2 2กอมันมีความเป็นไปได้ถ้ามันหายติดกันแสดงว่ามันต้องเจออะไรที่มันคล้ายๆกันแต่มันมีไผ่กอที่ข้างล่างเตรียมขึ้นก็จะเป็นที่ว่างถ้าเป็นคุณแม่ก็เหมาะเลยตรงนี้ก็เป็นอะไรคะศาลาเล็กๆมองวิวเลยค่ะเนี่ยค่ะคลิกง่ายๆตื๊ดปะก็เห็นน้ำเนี่ยนะคะเห็นน้ำเห็นกระเป๋าน้ำคือคนอยู่สูงจะเห็นเพราะฉะนั้นวันนี้เราบินสูงค่ะเราใช้โดรนบินเราใช้โดรนบินสูงเราจะขึ้นมาเขาเรียกว่าเวียงเวียงไอ้เครื่องมือนะคะแล้วก็จะวาดอย่าพึ่งอยู่ต่ำขึ้นสูงเลยแล้วเห็นเลยว่าอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ต้นไม้ก็ต้องมีดินดีของต่ำต้องดีแต่ต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากได้อะไรคุณอยากให้ชีวิตของคุณร่มรื่นคุณก็ต้องมีฐานรากคือสติปัญญาคุณอยากได้แต่คุณไม่มีสติปัญญาคุณก็โค่นคุณโตไปหน่อยคุณก็โค่นเนี่ยคุณแม่มองเห็นเลยพาเดินบนในระดับสายตาของคนที่เดินได้นะคะจากนั้นเราก็วางแผนเห็นล่างเห็นบนเห็นฐานกำลังเนี่ยค่ะพวกนี้เดินเมื่อวันก่อนเนี่ยยังไปไม่รอดเลยยังไม่แตกใบเลยมาแล้วแสดงว่าเซฟกำลังดีมากพร้อมลุยเดินกันแบบชนิดที่มีกำลังขาดีก็ไกลหน่อยถ้ากำลังขาไม่ดีสายป่านไม่ดีเดินไปก็แป๊กเดินไปก็แป๊กคำว่าเดินไปก็แป๊กแปลว่าอะไรหมดแรงพอหมดแรงก็โทษหินโทษหญ้าโทษรองเท้าแต่จริงๆแล้วกำลังใจไม่แข็งแรงเห็นไหมคะพูดไปหันมาบอกไปถ้าเราจะเลี้ยวทางนี้เราก็เป็นป่าเปียกแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็เปียกสมชื่อเลยค่ะเปียกทั้งภูเขาเลยนะคะเราก็เดินผ่านมานี่เราเห็นแล้วทุนกำลังของเราที่ซัพพอร์ตแข็งแรงมากเลยมาตั้งแต่ยังไม่มีต้นไม้เอาน้ำมาก่อนพอเอาน้ำมาต้นไม้ก็มาค่ะต้นไม้ก็มาแน่ๆเป็นตัวอย่างข้างบนอยู่ไม่ได้ข้างล่างยังพยายามเลยมาถึงน้ำแล้วโอ้ฝนตกแต่น้ำไม่เต็มเนาะคุณแม่ยังคิดว่าน้ำจะเต็มแสดงว่าหน้าตักตรงเนี้ยไม่ได้เก็บน้ำได้ทั้งหมดมันยังต้องดึงน้ำจากเขื่อนจากมังกรขึ้นมาโอ้แต่น้ำมันใสน่าชื่นใจมากค่ะเดินมาช้าๆเราเริ่มช้าลงแล้วเราชัดขึ้นเรามาถึงบนแล้วอันเนี้ยค่ะที่เป็นพลาสติกที่เขาบอกว่าเขาอยากที่จะมีไม้ทำบ้านที่แช่น้ำเขาถามว่ามีบ่อที่จะแช่น้ำเกลือไหมเรามีเกลือเขาบอกว่าถ้าทำเป็นบ่อปูนได้คุณแม่บอกไม่เห็นต้องบ่อปูนเลยพลาสติกนี่ไงถ้าเราขึงปื๊ดหนึ่งโค้งไว้แล้วก็ทำเป็นบ่อบัวไม่ว่าคุณจะสร้างบ้านกี่หลังจากนี้ไปที่คุณมีไม้ไผ่คุณก็แช่ลงไปในบ่อเนี้ย
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับการทำบ่อใหญ่ให้เน่าด้วยนะบันทึกนะคะนี่สั่งสะใจดีนะว่าใช้ปัญญาเลยตอนนี้สะใจดีต้องใช้ปัญญามากละในการวางแผนนะคะเพราะว่าฝีมือดีละกำลังดีฝีมือดีปัญญามาอีกหน่อยวางแผนกันทั้งหมดเหมือนวันนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะคนวางแผนตั้งชื่อละอายเก่งกว่าจะบอกฮะเพราะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พูดเรื่องหิริและโอตตปะนันทวันเขาตั้งชื่อโอ้เขาตั้งไปไกลเชียวค่ะตั้งว่าอะไรนะจ๊ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณแม่ก็ถามว่านันทวันมันไกลไปไหมเนี่ยกว้างเลยนันทวันบอกกว้างเลยค่ะบอกแล้วชื่อมันชื่ออะไรล่ะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หิริและโอตตปะแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าละอายและเกรงกลัวต่อบาปมันไม่ชื่อนี้มันก็เลยเป็นชื่อนี้แหละค่ะตอนนี้ค่ะเขาเทรนคนที่ขึ้นมาเป็นลีดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือการทำงานเมื่อกี้ได้ไปหลายเรื่องแล้วนะคะคราวนี้กลับมาตรงนี้ก่อนคุณแม่จะขอนั่งตรงนี้เพราะเราตั้งใจแล้วว่าวันนี้เราจะมองมุมบนเพราะฐานล่างเราเป็นยังไงคะดินเป็นไงคะรู้แล้วเนี่ยถ้ามีองค์ความรู้ดินต้องดีใช่ไหมลูกมองไปที่ไอซ์วอลหลังนั้นมันโดดเด่นมากนะจอบหน้าต่างผิดเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะหน้าทับทุบเราก็เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องคืออะไรเป็นพลูชันพลูชันแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะฝุ่นละอองมองไปแล้วเฮ้ยมันเป็นวัสดุสมัยใหม่ถ้าต้นไม้ต้นนั้นคือคุณย่ายังไม่กลางปีกออกไปไอซ์วอลอันนั้นเป็นพลูชันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าซ่อนให้ดีเมื่อวานนี้พี่จอยไปซื้อกระเบื้องมาแล้วเตรียมผู้ที่กำลังจะมาอยู่คือแม่ชี25ชีวิตตอนนี้ยังไม่มีไฟโปบอกว่าอีก 2-3 วันเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อน คุณแม่มีหน้าที่พอสร้างเสร็จมีคนมาอยู่ค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่อยากได้คนช่วยสร้างอ่ะไม่ได้บ่นนะมาเร็วๆๆกดไลค์กดแชร์มาทีเดียวว่าใครอยากช่วยสร้างอ่ะมาหรือยังคะเจ้าของคุณพัฒนันอุดมมาสิมาเลยมาเลยมาช่วยกันออกทีหลังก็จะได้เขียนหน้าทาปากก่อนมาอ่ะค่ะค่ะประกาศค่ะคุณพัฒนันนะคะอุดมพรพัฒน์นะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับเครื่องพ่นน้ำแรงสูงค่ะแรงสูงนี่ต้องการไหมสามีเธอต้องการเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยต้นไม้โดยตรงเลยค่ะให้ปุ๋ยนะคะให้สารอาหารทางใบเนี่ยเราเนี่ยนะเพิ่งซื้อมา3เครื่องได้มาอีกเครื่องดีใจแทบตายถ้าได้มาก่อนจะดีมากเลยค่ะแต่ว่าเอามาไว้ทางนี้2ไว้ที่เสถียร1 2เพราะตอนนั้นที่เสถียร1จำเป็นต้องซื้อแล้วค่ะเพราะว่าลั่นทมอายุเป็นร้อยร้อยปีกำลังจะเดี้ยงคุณแม่ก็ทนไม่ไหวจริงๆนะคะตอนนี้แบ่งเป็น2ทีมแล้วค่ะเสถียร1เสถียร2เหมือนแข่งกันเลยค่ะใครเน่ามากกว่ากันแสดงว่าปัญญาน้อยพอกันเอามานี้เลยค่ะโต๊ะยกมาตรงนี้เลยค่ะนั่งตรงนี้เลยลูกไหวป่ะคุณนายจอยโมตะขับรถกอล์ฟอยู่นั่นแหละมาช่วยยกโอ้ยคุณแม่มาตรงนี้เลยคุณแม่อยากได้มุมนี้เห็นน้ำไหลๆไม่ตกหรอกค่ะหันไปทางด้านไหนหน้าไม่มืดเถอะมาตรงนี้ไม่งั้นตกค่ะเรามาฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนที่เราจะสั่งงานข้ามชาตินะฮะพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีเอายังโอเควันนี้ก็เป็นวันที่เราจะบอกว่าพออากาศแล้งร้อนขึ้นมาเราก็จะซ่อมองค์ปฐมของเราที่เป็นองค์ขาวเนี่ยนะคะประตูก็อยากช่วยซ่อมมากเลยแต่ที่ยังไม่ได้ซ่อมเพราะว่าฝนมันตกมันซึมอยู่อันนี้ก็เป็นไฟเบอร์แรกนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะมองออกไปเพื่อที่จะทำให้บริเวณเนี้ยมันเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีน้ำจากข้างบนนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วล่ะค่ะเส้นทางที่เราเดินเมื่อสักครู่นี้เป็นเส้นทางแรกที่เราปลูกจากนี้ไปเราก็จะใช้เส้นทางนี้ค่ะแสดงธรรมกันบทธรรมวันนี้เป็นบทธรรมที่น่าสนใจเพราะว่าคณะแม่ชีอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในบทธรรมที่ชื่ออย่างนี้ก็ได้นี่หรอกหรืออย่างนี้
แว่นละสิคนแก่มาเดินต่อรอแว่นนะคะมาทางนี้ค่ะแว่นไม่ได้เอามามาเดินทางนี้ต่อให้เห็นก่อนว่าเราอยากจะใช้ความร่มรื่นที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะเป็นเส้นทางเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนี่ยคุณแม่เชื่อเลยว่าตรงนี้บรรลุเลยนะเนี่ยค่ะมองเนี่ยค่ะมองไปเห็นน้ำที่เรามองเห็นเขื่อนที่เราดูเมื่อวานนี้นะคราวนี้เรากำลังรอนั่นอยู่เราลองเดินไปนี่กันเถอะเราจะขอให้เขาลองมาทำตรงนี้เพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าความสัปปายะในการตรวจงานในการเรียนรู้กับการทำงานนะคะถ้าเรามองภาพตรงไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นละแม้กระทั่งที่ดินฝั่งนู้นเราก็มองเห็นนะคะก็มีหลายคนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีก็บอกว่าพอตื่นขึ้นมาก็นึกถึงความเป็นธรรมชาติเดียวกันการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญเขาบอกว่าการมีเพื่อนบ้านดีมีมิตรดีมีสหายดีค่ะอันนี้น้ำมาจากอ่าวมังกรนะคะอันนี้เราทดลองดูเลยเราทดลองดูน้ำทั้งสองส่วนนะคะส่วนที่เราเก็บกักไว้ได้ข้างล่างดึงขึ้นในขณะที่เราเองก็มีบริเวณนี้ที่น้ำล้นแล้วอาจจะผุหายไปอันนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะเอาดินขึ้นมาเสริมมองไปก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆที่เราได้รับการเชิญชวนให้ไปล้อมช่วยมาก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่ฉุดช่วยแม้แต่เรื่องของมนุษย์พืชนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งของการฉุดช่วยเพราะฉะนั้นก็ประกาศสองไว้เลยนะคะว่าถ้าใครเห็นว่าต้นไม้ที่ไหนที่มีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้ต้องการก็นึกถึงหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเราก็จะส่งทีมเข้าไปหรือบางทีเราก็จ้างนะคะการย้ายต้นไม้มาก็ใช้เงินค่ะก็จ้างเลยคุณแม่ก็คิดว่าเราควรจะมีต้นไม้อีกสัก20ต้นที่เป็นต้นไม้สูงใหญ่ให้มันกระจายออกไป21ต้นเลยค่ะตอนนี้เรามีแล้วอย่างเช่นเราช่วยคุณย่ามาคุณย่าเป็น1ใน21ต้นกลางเป็น1ใน21ถ้าต้นใหญ่ๆกระจายอยู่เราก็จะเห็นถึงร่มเงาของพระอริยธาราใน21ปางนี่ก็เป็น1ให้มองเห็นเลยนะคะว่าเริ่มแตกใบแล้วไอ้ที่ช่วยมานะคะเห็นสถูปะซึ่งเราเปรียบเหมือนเขาไกรราชสระอนุดานเริ่มสร้างสระใจดีเขาก็พยายามคุณแม่ยังมองเห็นหินขาวๆเลยนะองค์ท่านข้างบนก็วันที่13ตุลาคมก็เริ่มเคลื่อนองค์บรอนซ์ก็องค์ใหญ่อย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็มีส่วนของห้องผ้าไทยมาด้วยก็ให้เห็นเลยว่ามันจวนแล้วนั่นน่ะถ้านับวันกันจริงๆเดือนเดียวนะคะเดือนเดียวค่ะที่เราจะเห็นทั้งหมดคราวนี้ก็มองไปก็เห็นภูเขาจำลองเห็นสระน้ำในทุกกระเป๋าที่เต็มเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องการทำงานกับการเก็บกักน้ำเพื่อให้เป็นสิ่งที่จะไม่ขาดเลยในฤดูแรงนี้นันทวันช่วยดูน้ำตรงนี้แล้วคุณยายจะพูดเรื่องเงากับน้ำตรงนี้เนี่ยค่ะลูกทุกครั้งที่มันมีความกระเพื่อมมันดึงน้ำทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเติบโตทุกครั้งที่มีการหยั่งรากนะคะมันจะนำมาซึ่งอะไรคะซึ่งความแข็งแรงแต่มันมีความกระเพื่อมก่อนอย่ากลัวการกระเพื่อมเราต้องเชื่อว่าให้กระเพื่อมยังไงเงาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นตัวอย่างของการแสดงธรรมว่าถ้าเรามีหิริและโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเราไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปเพราะเราละอายและเกรงกลัวต่อบาปอย่า กลัวการกระเพื่อมเพราะอะไรคะเพราะเราอยู่กับโลกเราควบคุมโลกไม่ได้เช่นเราต้องการที่จะสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เราต้องทำการหมุนเวียนของน้ำน้ำหมุนเวียนน้ำกระเพื่อมเมื่อน้ำกระเพื่อมเราจะเห็นว่าเงาที่เราเห็นสะท้อนอยู่ในน้ำกระเพื่อมไม่ใช่กระเพื่อมเพราะต้นแบบนะคะมันกระเพื่อมเพราะน้ำชัดเจนนะคะ
ต้นแบบคือองค์ท่านยังมั่นคงสงบนิ่งแต่การเคลื่อนของน้ำที่มันกระทบกันมันทำให้เกิดความไหวของผิวน้ำก็ดูเหมือนเงามันกระเพื่อมเพราะน้ำไม่ใช่เพราะต้นแบบฉันใดก็ฉันนั้นค่ะถ้าเรายังแน่ใจว่าเรามีหิริและโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวต่อบาปอยู่ไม่ว่าเราจะต้องถูกแรงเสียดทานอะไรในโลกนี้มันกระเพื่อมไม่ได้ค่ะมันแค่เป็นเพียงองค์ประกอบภายนอกแต่ความมีหิริและโอตตัปปะจะทำให้เรามั่นคงและอยู่กับทุกแรงกระเพื่อมนั้นได้อย่างมั่นคงและไอ้ความกระเพื่อมนี้ถ้าเขาปิดน้ำเมื่อไหร่นะคะผิวน้ำมันไม่กระเพื่อมเงาก็ยังสะท้อนความจริงเสมอค่ะเงาเป็นผลแห่งการกระทำมีหิริและโอตตัปปะในทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดจงมั่นคงในการที่จะทำสิ่งที่ยากถ้าคุณมีหิริและโอตตัปปะหัวใจของเทวดานี่คือเทวดาที่เดินดินเลยนะหิริและโอตตัปปะเนี่ยหัวใจของเทวดาเลยเราก็จะพบเลยว่ามนุษย์และเทวดาก็ฟังหัวใจของเราซึ่งคุณแม่ก็มองเห็นละว่าพอเราห่างไกลออกมาหน่อยไอ้การกระเพื่อมตรงนั้นมันก็อยู่แค่อีตรงน้ำที่มันกระเพื่อมนั่นแหละพอมาตรงนี้เราก็จะเห็นถึงความมั่นคงแต่กำลังห่วงมุมนี้ที่มันมีสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำมันไหลลงไปเดี๋ยวอาจจะต้องช่วยกันเอาอะไรมาทำให้มันแข็งแรงนะคะแล้วอยากให้น้ำมันสามารถขึ้นได้สูงแบบหน้าน้ำเนี่ยถ้าเราทำตรงเนี้ยให้มันแข็งแรงอันนี้เดี๋ยวเราหาคนที่มีความรู้นิดนึงเข้ามาช่วยเนี่ยน้ำมันจะเต็มบ่อได้มากกว่านี้ขอบันทึกไว้ในการทำรายการวันนี้เลยค่ะไม่เป็นไรเราสามารถอยู่แล้วเพราะเราแบ่งคนได้เรามีคนของเราที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายคราวนี้คุณแม่จะกลับมานั่งต่อนะคะมีคนดูสักเท่าไหร่เอ่ย300เหมือนเดิมเลยเนาะมาหลบมาฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนนะวันนี้เราจะพยายามรักษาเวลาของเราว่าประมาณสัก30นาที40นาทีเราจะได้สั่งงานต่อนะคะตอนนี้มีเอามุมไหนดีคะนี่ละโอเคก็ฝึกงานเป็นการทำงานที่ฝึกงานขณะนี้เวลาเท่าไหร่คะโอเค10นาทีสุดท้ายน่าสนใจมากคือคุณแม่เนี่ยจะพยายามทำให้มันไม่ยาวเราจะเริ่มต้นประมาณสักก่อน7นาฬิกาสัก5นาทีนะคะแล้วจากนั้นก็ตีว่าสัก7นาฬิกา30นาทีก็แลนดิ้งได้แล้วล่ะคนก็ดูพองามนะคะได้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์1บทที่คณะแม่ชีของเราได้ทำไว้อย่างดีแล้วเนี่ยคุณแม่นะฝึกคนนะคะคณะแม่ชีของคุณแม่เนี่ยเขาจะเลือกเลยถ้าสมมติวันนี้เนี่ยเขาถ่ายทอดทางหุบเขาโพธิสัตว์ทางหุบเขาโพธิสัตว์ก็เลือกบทธรรมขึ้นมาซึ่งเป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ถ้าไปที่ SDS 1กลุ่ม SDS 1ก็เลือกขึ้นมาตอนนี้เรามีคณะแม่ชีทั้งหมด88ชีวิตนะคะก็แทบจะเรียกว่าอยู่กันคนละครึ่งเลยเพราะผู้บวชใหม่25คนนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะหลีดทางด้านนู้นได้อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ทำให้เห็นแล้วว่าเรามีสังฆาเดียวกันอยู่2ที่ในพรรษาที่40พรรษาที่41อาจจะ3ที่4ที่ใครรู้แก่แล้วมีคนมาแบบออฟเฟอร์นะคะว่าถ้ามีปัญญาก็ทำงานหนักก็เป็นช่วงคนแก่ที่ต้องทำงานหนักคุณแม่ก็เห็นครูบาอาจารย์ที่อายุมากท่านก็เสียสละความสุขส่วนตัวนะการเสียสละความสุขส่วนตัวนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีอ่ะคือแม้กระทั่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์มากเลยในการที่จะเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นะคะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พระองค์สอนบรรดานักบวชนะคะซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเนี่ยได้ดึงคำสอนจากพระโอษฐ์จริงๆเนี่ยออกมารวบรวมไว้มี
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อริยสัจจากพระโอษฐ์อันนี้จะเป็นขุมทรัพย์ก็คือสิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงชี้ขุมทรัพย์แบบที่ตรัสเองไม่มีคำเรียกเรียงใดๆของท่านอาจารย์อยู่เลยนะคะแต่เป็นความตั้งใจที่จะบอกว่าเป็นมูลเหตุแห่งการเกิดหนังสือเล่มนี้เพราะต้องการที่จะทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสนะคะศึกษาเล่าเรียนได้ยินพวกคำขนาบคำชี้ชวนและศัพท์ธรรมะโดยได้ยินจากพระโอษฐ์แต่เอามาย้อมใจเรานะเอามาน้อมใจเราเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนามากคุณแม่เองก็ได้อาศัยคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์นี่แหละค่ะขนาบตัวเองแล้วต้องบอกไว้เลยว่าเหมือนพระองค์ท่านกำลังขนาบเราคุณแม่รู้สึกอย่างนั้นเลยก็แบ่งออกเป็นหมวดหมวดน่าสนใจนะคะมีตั้งแต่หมวดที่ว่าด้วยอะไรการทุศีล13เรื่องนะคะจากพระโอษฐ์เนี่ยมีทั้งชี้ชวนและขนาบเรื่องการทุศีลมี13เรื่องที่ขนาบไว้เรื่องการไม่สังวร15เรื่องเรื่องด้วยเกียรติและลาภสักการะ12เรื่องว่าด้วยเรื่องอำนาจกิเลส16เรื่องแล้วก็ว่าด้วยเรื่องธาตุแห่งตัณหาอีก8เรื่องว่าด้วยการละหลวมในธรรม14เรื่องแล้วก็ว่าด้วยการลืมคำปฏิญาณ24เรื่องซึ่งตอนนี้ค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องการลืมคำปฏิญาณของการเป็นสมณะไม่ได้นะคะส่วนหมวดอื่นๆที่จะตามมาก็คือพิสงทางใจนะคะแล้วก็ด้วยการเสียความเป็นผู้หลับผู้ใหญ่โอ้อันนี้น่าสำคัญนะเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะวอดวายเพราะผู้นำโหนี่ชัดเจนอยากฟังไหมวอดวายเพราะผู้นำนะคะผู้นำไม่ดีก็วอดวายเลยอุปัชฌายะเสียอาจารย์เสียเถระเสียเถระที่ต้องระวังเถระพานเถระวิปริตเถระโลเลพ่อฆ่าลูกสมภารผิดหลักสมภารติดถิ่นสมภารติดที่อยู่นรกของสมภารเจ้าวัดตายตายสงสัยบทนี้จะต้องรีบอ่านนะคะค่ะทีนี้มาด้วยเรื่องวันนี้ก่อนค่ะด้วยเรื่องผู้ทำคำปฏิญาณนะคะอันนี้พูดถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะฟังร่วมกันค่ะภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดเล่าที่จะทำพวกเธอให้เป็นสมณะที่จะทำพวกเธอให้เป็นพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องสำเนียกตนไว้ให้อย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นมีอีกมิได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นยังมีอีกแค่เบื้องแรกคือมีหิริและโอตตัปปะถ้าอยากจะรักษาความเป็นสมณะไว้พูดจริงๆคือรักษาความเป็นมนุษย์นั่นแหละรักษาความเป็นเทวดาต้องมีหิริและโอตตัปปะรักษาความเป็นมิตรรักษาความเป็นญาติรักษาความเป็นเพื่อนรักษาออฟฟิศรักษาบริษัทรักษาบ้านรักษาความเป็นอยู่ของญาติมิตรสมาชิกในครอบครัวก็ต้องมีหิริและโอตตัปปะหิริคืออะไรหิริคือความละอายละอายจะทำอะไรที่มันคิดร้ายคนอื่นไม่รู้เรารู้ละอายไหมละอาย
เรามองเขาด้วยสายตาแห่งการเกลียดชังละอายเรามองเขาด้วยความริษยาต้องละอายทำไมความดีงามและความสุขของคนอื่นจึงเป็นความทุกข์ของเราทำไมความสำเร็จของคนอื่นจึงเป็นความริษยาของเราทำไมต้องทำตัวเป็นภาระถ้าเราละอายแล้วเราเกรงกลัวต่อบาปบาปก็คือความทุกข์นี่แหละความไม่สบายกายไม่สบายใจถ้าเรามีหิริเราจะหยุดกระทำสิ่งที่มันปนเปื้อนบาปอะละอายคือหิริเกรงกลัวต่อบาปไม่ใช่ปนเปื้อนอวดอ้างถือดีฉันทำได้ฉันแน่ฉันทำได้เพราะฉันให้เข้ามาก่อนฉันทำได้เพราะฉันเคยจุดๆๆๆไม่ใช่คุณต้องมีหิริและโอตตัปปะและถ่อมตัวแม้กระทั่งสิ่งที่คุณกำลังให้คนอื่นเพราะมันคือการเสียสละตัวตนของคุณคุณแม่ต้องขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะเพราะทำให้คุณแม่รู้จักหิริและโอตตัปปะในการที่จะเอาความเห็นแก่ตัวออกการได้รับใช้ใครสักคนหนึ่งคือการได้ลดละความเห็นแก่ตัวนั่นเองวันนี้นะคะเราจะไม่ทำงานเพราะใช้แรงแต่เราจะใช้หิริและโอตตัปปะบริหารแรงของเราเพื่อจะเป็นผู้รับใช้และสามารถทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของมนุษย์สรรพสัตว์และธาตุทั้งหลายเราเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันก็มาจากการกล้าตัดสินใจคนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการทำบ่อน้ำนี้ไม่เป็นไรแต่เรายังใช้ประโยชน์จากน้ำทุกเม็ดที่เราเก็บไว้ในบ่อนี้เพื่อนำมาซึ่งความชุ่มชื้นของชีวิตของสรรพชีวิตทั้งหลายเห็นเงาในน้ำกระเพื่อมเพราะแรงลมทอดลมได้ยังไงในเมื่อลมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ขอบคุณลมที่ยังทำให้เรายังมั่นคงแม้ว่าแรงลมจะทำให้เงามันอาจจะกระเพื่อมแต่มันดูสวยงามนะดูสิเนี่ยลมหนาวแล้วนะนั่งอยู่เนี่ยลมหนาวแล้วลมที่พัดหลังจากฝนตกเมื่อวานเนี่ยเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็ต้องขอบคุณละฤดูหนาวมาแล้วเพราะฉะนั้นน้ำมีค่าละตรงนี้อาจจะต้องใช้วิธีการเดี๋ยวต้องให้สมหวังมาช่วยดูก่อนวางแผนเอาเหล็กดามไว้แล้วก็ทำให้น้ำล้นเลยดึงน้ำขึ้นมาวันนี้ให้เห็นเลยว่าล้นสระ2ล้านลิตรใช้เวลาเท่าไหร่นะแล้วเราก็เดินเล่นกันแถวๆนี้แหละเรามาทำกันแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งตั้งแต่หน้าบ้านเลยปลูกต้นไม้ปลูกไปปลูกต้นไม้ของเราตอนนี้ก็คือปลูกอะไรคะปลูกพยับหมอกปลูกฟ้าประทานพรนะคะกลุ่มของสะใจดีโดยเฉพาะชมไปทำเรื่องน้ำตกตรงเขาไกลาดเนี่ยค่ะให้เสร็จใช้คนเพียงกี่คนเท่านั้นที่เหลือลุยกับคุณแม่เลยเพื่ออะไรคะเพื่อจะทำเส้นทางที่เราปลูกต้นไม้มาเนี่ยค่ะมีความสัปปายะด้วยทั้งเทคนิคเก่าเทคนิคใหม่ส่วนโดนก็บินไปถ้าใครอยากมีส่วนร่วมใน 40,000 ครอบครัวกับทาราฟาร์มแม้กระทั่งต้นไม้กวาดเนี่ยต้นไม้กวาดเดี๋ยวคุณแม่จะสอนแล้วอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองตัดแล้วผึ่งนี่เป็นไม้กวาดนะลูกใครที่ถักต้นไม้กวาดได้มาสอนคุณแม่หน่อยส่งเทคนิคมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้ยังไงแต่เดี๋ยวเราจะลองให้เกรียงตอนนี้เรามี2กลุ่มนะคะวันนี้เราจะมีกลุ่มกำนันผู้ใหญ่จากเกรียงโบจะเอาช่างฝีมืออาชีพของเกรียงโบมาช่วยสร้างศาลาทางเข้าทาราฟาร์มสาธุผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่ตุ๋ยซึ่งให้ต้นมะขามมา4,000 ต้นนะ4,000 ต้นนะผู้ใหญ่ตุ๋ยอ่ะ
นะก็ที่วันนี้เขาจะทำอาหารให้คุณแม่รับประทานเป็นอาหารเขาเรียกอะไรนะขับพิษไข้อันเนื่องจากว่าฝนตกนี่ไงไม่ได้เก่งทุกเรื่องเมื่อวานนี้อ้อยเก็บยอดมะขามของกำนันตุ้ยนี่แหละแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาทำขับลมขับพิษอะไรสักอย่างก็บอกว่าเธอก็ไปถามผู้รู้มาแล้วกันในขณะที่คุณแม่เองก็มองต้นไม้กวาดหิริและโอตปะกวาดมีหิริและโอตปะฉันก็มีหน้าที่สอนหน้าที่ดูแลอาหารการกินเป็นหน้าที่พวกเธอฉันก็มีหน้าที่ขอบใจเนี่ยดูสิคะเนี่ยมันน่าทำไหมเนี่ยเนี่ยหลายคนบอกว่าปลูกไม่ได้ปลูกได้ไหมล่ะนี่ไงออกมาแล้วแล้วก็ผีเสื้อเตรียมหลั่นล้าได้เลยผีเสื้อเนี่ยเขาเตรียมอยู่แล้วเตรียมอะไรคะขยายพันธุ์คุณแม่เคยเห็นผีเสื้อที่โป่งผีเสื้ออันเนี้ยเราเคยละเราเคยเดินละวันนี้เราจะไปดูผึ้งของเราละผึ้งของเราที่เราเคยไปทักเขาไม่รู้ฝนตกยังอยู่ไหมนะนี่แหละชอบแอดเวนเจอร์เห็นไหมว่าจะจบเดี๋ยวก่อนมีคนดูอยู่เดินตามมาแล้วมาดูผึ้งกันก่อนไปจบกันที่ผึ้งจะได้ฝึกรู้ว่าเดี๋ยวใครมาเส้นทางก็เป็นเจ้าของบ้านไปเป็นอะไรที่แบบตอนเช้าเนี่ยน่าเดินมากเช้าเย็นนะเช้าเย็นนะค่ะตรงเนี้ยค่ะที่น้ำมันไหลขอมาแอบดูหน่อยใส่หินขึ้นไปก็จบแล้วนี่ค่ะหมู่บ้านทาราฟาร์มก็เห็นแล้วตอนนี้คุณแม่ก็มองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงที่เรายืนอยู่ที่สูงเนี่ยน้ำตรงนั้นก็ไหลแล้วนะคะเนี่ยค่ะผักทั้งหลายก็ต่อไปนี้เราก็จะเห็นต้นกล้าและโปรดักต์ของทาราฟาร์มที่มาจากหัวใจของพวกเราทุกคนที่พวกเราเก็บสตังค์กันวันละ10บาทเก็บไว้ในฐานะของลูกหลานนะคะส่วนหนึ่งไปสร้างองค์พระอริยธาราส่วนหนึ่งมาเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็ดูแลกันไปทุกคนก็มากับพร้อมเขาเรียกอะไรฮะองค์ความรู้แล้วก็มารวมตัวกันเป็นองค์ความรู้ที่คุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณที่พวกเราไม่หวงวิชาเลยส่งต่อเพราะที่นี้เขาจะใช้เทคโนโลยีของการให้องค์ความรู้ออกไปเป็นรูปธรรมเราได้ชื่อว่าเงาของฝนน่ะเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าร้อนแรงแล้วฝนไม่ตกวันนี้เราเดินนี่โอ้โหชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มฉ่ำเลยแล้วเราใช้เวลากัน1ปีนะคะ6เดือนยังไม่ถึงดีของโควิดที่เราเห็นเลยว่าโควิดมันมาให้เราโตเราก็อยู่ในสถานการณ์ของการใช้ตรงนี้เป็นหลุมหลบภัยคือถ้ามองให้ชัดเจนก็ต้องบอกว่าเรามาด้วยความยากลำบากแต่เราไม่ยอมที่จะจำนนกับทุกเรื่องและเราก็ใช้วิธีการก็คือสู้อยู่กับใจของเราเราไม่ได้สู้กับคนอื่นเลยนะคะเราก็ไม่ได้สู้กับโควิดด้วยเพราะโควิดทำอะไรไม่ได้เราต้อง43องศาก็ฟูฝอยออกมาก็ตายแล้วโควิดนะอยู่กับเราไม่ได้ดูสิคะไม่ต้องใช้วัคซีนเลยอันนี้คือต้นลายมาฮอกกันนี่ใช่ไหมนี่มาดูน้ำนี่เธอดูสิเธอต้องมองไปเนี่ยคุณแม่ขอตรวจเลยเนี่ยน้ำเนี่ยแล้วเราทำหมู่บ้านปลากระยออยู่ริมน้ำเนี่ยรอดแล้วเด็กๆอ่ะมันยังแข็งแรงอยู่นะน่ารักมากไอเด็กปลากระยอเมื่อเช้านี้เจอเอ้ยพ่อจะลงมาช่วยไหม มันตอบเป็นไงรู้ไหมประกาศอิสระภาพเหมือนเดิมพ่อไม่มาหนูก็สร้างเองได้ค่ะกำลังบอกว่าปู่มพ่อเขามาเนี่ยให้ค่าน้ำมันรถไปนะเขาไม่ใช่จะมีเงินนะเธอเขาไม่มีค่าแรงก็จริงแต่ว่าเขาต้องกินอยู่คุณแม่ก็ต้องสอนคนของคุณแม่นะคะคือคุณแม่เนี่ยต้องเป็นคนบอกนโยบายหลักแล้วก็นี่ต้นไม้กวาดมันเยอะนะลูกเนี่ยใครมาแล้วเอาต้นไม้กวาดเราไปเป็นที่ระลึกก็ได้นี่ไงเนี่ยเมื่อวานนี้เรายืนอยู่ตรงนู้นมาดูแล้วนี่เห็นไหมคะเขื่อนน้ำน่ะอันนั้นน่ะเขาใช้ตารางเมตรเท่าไหร่เขาเรียกค่าแรงอ่ะเนี่ยใครบอกว่าอยากทำอะไรอ่ะใครอยากทำที่เก็บน้ำตารางเมตรเท่าไหร่เอาตัวเลขมาสิก็กระจายไปทุกคนถามที่เหลือคุณแม่เหมาอยู่แล้วแต่ว่าให้ทุกคนได้มีส่วนถามมานี่ไงพึ่งจะไปดูไหม
จะขึ้นไหมเนี่ยจะกล้าไหมเนี่ยสงสัยไม่กล้าละค่ะมันรกแล้วอะค่ะลูกเนี่ยค่ะเราปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊กไว้เฮ้ยขึ้นนะซิลเวอร์โอ๊กอะเนี่ยมองเห็นซิลเวอร์โอ๊กอยู่นะหน้าเราก็อยากทดลองว่าอีซิลเวอร์โอ๊กเนี่ยมันเป็นไม้ต่างถิ่นแล้วมันเป็นยังไงมันสามารถระดับไหนก็เห็นอยู่นี่ไงละเราต้องกลับมาแล้วลูกไม่งั้นเข้าป่าไม่ได้ทำไงอะอยากขึ้นอะแล้วเนี่ยดูสิดูเนี่ยแทนจะไปไหมไปค่ะไม่มีใครยอมใครเลยค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะอันนี้ฝนตกมันล้มนี่ไงที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยตรงเนี้ยถ้าอย่างนั้นเราวันนี้เราแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มทำน้ำตกเขาไกรลาดสัก 3-4 คนขุดไปคณะแม่ชีช่วยตรงนั้นเพื่อดูในขณะที่คุณแม่คุมหลังวันนี้เป็นแม่ทับหลังดีกว่าทับหน้าเดี๋ยวให้แม่ชีตะวันแม่ชีกิ๊กแม่ชีหมวยทำนี่มาทับหลังฮะโอ้มันบอกว่ามันชื่อบัวให้เนี่ยค่ะดูเนี่ยน้ำมาเมื่อคืนนี้ไงนี่ไงน้ำมันมาจากป่าตรงนี้แหละแล้วมันลงไปโอ้เสร็จเลยเธอซิวอ็อกเธอไปหมดแล้วอะหญ้ามันคุมมาหรอกใครมาปลูกตรงนี้บ้างไอ้นี่หญ้ามันคุมไปแล้วอะข้างบนยังเหลืออยู่อะขอความกรุณาคนที่อ่อนโยนอยู่บริเวณนี้ถ้าขืนส่งอย่างนี้มาตายหมดขอบอกเก็บไว้ก่อนนะเซฟตี้โซนนะตอนนี้นะช่วยซิลเวอร์โอ๊กก่อนนะกลับมาไปอีกก็จะยากละปุ๋มเธอลองหาความสามารถพิเศษหน่วยกล้าตายปักไม้แดงก่อนเนาะคือพยายามส่งคนที่มีจิตใจดีอะใส่บูทด้วยนะแผ่เมตตาด้วยนะ ขอบอกมีงูแผ่เมตตาต้องมีสติหน่อยอย่ามาแบบปืดๆอย่างเดียวตรงนี้มองเห็นเพราะเราเอาอยู่เอาค่ะเราเดินตามมาค่ะสุดท้ายวันนี้มีหิริและโอตัปปะขึ้นที่สูงลงที่ต่ำอยู่รวมกันรู้จักมีหิริคือความละอายและเกรงกลัวกว่าจะทำให้พรรษานี้งดเหล้าเข้าพรรษาได้มันก็ต้องตัวใครตัวมันแหละจริงไหมคะใครไม่อ้าปากก็อ้างกินไม่ได้ใครอ้าปากจะบอกว่าใครมาอ้าปากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพรรษาที่40เราเห็นว่าเราผ่านมันมาได้เหลืออีก2วันพระโอ้ชนะใจตัวเองได้เยี่ยมยอดตบมือให้คะแนนแทนที่ให้ตัวเองนะจ๊ะคุณแม่ก็ชวนสสส.เขาไม่ได้มาให้โฆษณาหรอกนะงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยงดกันไปตลอดชีวิตถ้าอยากจะสร้างสังคมอารยะก็ต้องเริ่มต้นจากการมีหิริและโอตัปปะค่ะวันนี้พาเดินดูแล้วด้วยความร่าเริงถ้าคุณว่างๆอยู่ตกงานคุณไม่มีงานทำแต่คุณมีความรู้มีความสามารถเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะสร้างเนี่ยค่ะน้ำเก็บน้ำนี่นะคะดูได้เลยค่ะมาช่วยพวกเราเลยค่ะตรงนี้เราจะเป็นหมู่บ้านไม้ไผ่ซึ่งก็กำลังดูอยู่ว่าจะทำยังไงหนึ่งยกตั้งก็แพงอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานนี้คิดมาก็แพงอยู่แพงก็ไม่ไหวมันต้องใช้เงินเยอะหลายมันไม่ได้สร้างหลังเดียวมันสร้างเป็น10หลังอะก็กำลังจะคิดดูเดี๋ยวลองดูค่อยๆทำไปดีไหมนะค่อยๆโตเนาะมีหิริและโอตตัปปะเงินหายากความรักหาง่ายนะฮะตอนนี้ก็จะเห็นตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องดูละมันจะยังไงอ่ะจะจบยังไงเนี่ยมันยังบอกไม่ถูกมันดูข้างๆเคียงๆกันอยู่ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะกลายเป็นเย็นนี้ถ้าใครติดตามคุณแม่อาจจะเห็นว่าเราจะช่วยกันดีไซน์ตรงนี้เป็นทาราฟาร์มมีน้ำนะคะ
ตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ที่พวกเราจะใช้เป็นที่อบรมเรื่องปุ๋ยเรื่องการปลูกต้นไม้ด้วยวิธีการของชาวบ้านที่เป็นภูมิรู้ธรรมดาและกำลังจะมองว่าต้นกุหลาบของเราควรจะอยู่ด้านหน้านะคะเข้ามาง่ายๆดีไหมคะกับต้นกุหลาบที่พี่เสือและพี่หมอนุ้ยอาจจะต้องไปจัดการใช้เวลาหน่อยก็วันนี้ก็จะจบลงด้วยความรู้สึกตั้งใจมั่นที่จะมีหิริและโอตตัปปะมีเป็นเรื่องเดียวที่จะรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้รักษาความเป็นเทวดาที่ทำอะไรได้คือคนเนี่ยถ้ามันมีหิริและโอตตัปปะแล้วใครๆก็เกรงกลัวเพราะว่าอะไรเพราะต่อหน้าและรับหลังมันไม่ทำอะไรที่เจ็บปวดไม่มีนั่งนินทาใครรับหลังไม่มีที่จะพูดถึงใครที่ไม่ดีเข้าใจว่าเขาทุกข์อะไรเราจึงไม่เข้าไปผลักเขาตกเหวก็หยุดดูมองเห็นแต่ไม่ลงไปเป็นด้วยนะคะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นต้องมีหิริและโอตตัปปะในเรื่องนี้ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปจบเร็วๆอย่าจมอยู่ด้วยหิริและโอตตัปปะเราก็จะยังมีมิตรภาพนะคะและดำรงอยู่อย่างคนที่ใช้สติปัญญาของเราในการแก้ปัญหาและก็ใช้ปัญญาในการบวกให้ได้มากสิ่งที่ยากก็จะเป็นปาฏิหาริย์ของโลกใบนี้ค่ะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามานะคะใครจะเป็นประโยชน์เรื่องใดได้บ้าง Peace ต้อง in action นะคะวันนี้ประกาศเลยค่ะเป็นวันที่เราเปิดวิธีการคิดว่าทาราฟาร์มจะเกิดขึ้นด้วยพวกเราที่เป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆแล้วเติบโตต่อไปอีกกี่ฤดูกาลก็ได้คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทาราฟาร์มอะไรได้บ้างอินบ็อกซ์มาเลยนะคะขอบคุณทุกเครื่องมือความใส่ใจที่ส่งมาให้เราทำสิ่งที่ยากๆนี้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ค่ะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอเรือลำได้ไหมเนี่ยลองไปพายเรือดูสิค่ะขอเรือสักลำเรืออะไรก็ได้ค่ะส่งมาเราก็จะได้รู้ว่าเราจะไปได้ถึงไหนโดยทางน้ำจะเป็นคอนเนลได้ยังไงเนี่ยเลย